I am so dependent ทรงพลังดังเฟอร์รี่ที่ไม่เคยคิดแบรนด์เพลง Passionate ของแม่เปิ้ลสุดปังเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคนไทยทั้งประเทศต้องคิดใหม่นะครับผมพูดเลยว่าผมชอบเพลงแม่เปิ้ลเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขหากว่าใครได้เล่นโซเชียลหรือว่า TikTok นะคะก็จะเห็นอีกหนึ่งเพลงค่ะที่กำลังฮิตติดหูเลยนะคะนั่นก็คือเพลงใหม่ของเปิ้ลไอรินค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่า Passion ค่ะและแน่นอนว่าเพลงใหม่ของเปิ้ลไอรินนั้นก็ถูกนำมา cover ในโซเชียลมากมายนะคะแต่ก็ไม่วายมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นค่ะมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะคะไปเข้าไปบูลลี่เพลงใหม่ของเธอแถมยังบอกว่าให้เปิ้ลไอรินเนี่ยไปเรียนร้องเพลงด้วยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดหนุ่มฟ้าครามนะคะกลับเห็นต่างค่ะและคิดว่าเพลงของเปิ้ลไอรินนั้นเหมาะสมแล้วและก็ไพเราะมากๆด้วยจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมดูค่ะกลับมาปล่อยเพลงใหม่หลังเพลงมันนี่ฟังแล้วรวยได้กระแสตอบรับดีมากค่ะคนนำไป cover กันเต็มไปหมดล่าสุดเปิ้ลไอรินก็เปิดตัวเพลงใหม่ที่ชื่อว่าเพลง Passion ค่ะและแน่นอนว่าเพลงใหม่ของเปิ้ลไอรินก็กลับมาเป็นกระแสในโลกโซเชียลชั่วข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมทำให้หลายคนนั้นมา cover เพลงเปิ้ลไอรินกันจำนวนมากแต่ในขณะเดียวกันก็มีดราม่าเกิดขึ้นสำหรับคนบางกลุ่มที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์และบูลลี่เพลงใหม่ของเปิ้ลไอรินโดยเจ้าตัวก็บอกว่าสำหรับใครที่พูดจาด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายก็เตรียมที่จะฟ้องร้องและนำเงินมาทำบุญล่าสุดหนุ่มฟ้าครามกับมองต่างและได้วิเคราะห์และพูดถึงเพลงนี้เอาไว้ว่าเพลง Passionate ของแม่เปิ้ลสุดปังนะครับผมบอกเลยว่าคนไทยทั้งประเทศต้องคิดใหม่นะครับผมพูดเลยว่าผมชอบคือผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้เทสกับ Unstoppable ฟังแล้วมันฮึกเหิมแล้วมันได้แรงบันดาลใจแต่เพลงแม่เปิ้ลทำให้เรามีความสุขมีความสุขเวลาคุณร้องเพลงแม่เปิ้ลคุณยิ้มไหมแล้วเนื้อเพลงดีนะแค่คำแรกปัญหาทำให้เราเติบโตนี่คือ Good Mindset นะสามารถสั่งจิตวิญญาณของเราว่าปัญหาทำให้เราเติบโตเราเจอปัญหามันมาถูกทางแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นจากปัญหาแล้วหลายคนพยายามบอกว่าจะให้แม่เปิ้ลไปเรียนร้องเพลงแม่เปิ้ลจะเสียงโอเคแล้วนะแล้วถ้าเผื่อแกร้องแล้วแกเสียงดีเพลงนี้มันจะไม่ใช่นำความสุขแล้วสำเนียงแม่ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือความง่ายเพลง Passionate ของแม่เปิ้ลสุดปังเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคนไทยทั้งประเทศต้องคิดใหม่นะครับผมฟ้าครามนะครับผมพูดเลยว่าผมชอบคือผมว่ามันอาจจะไม่ได้เท่แบบ Unstoppable นะฟังแล้วมันฮึกเหิมฟังแล้วมันได้แรงบันดาลใจนะ I'm unstoppable I'm a Porsche with no brake โอ้โหมันดูแบบฮึกเหิมนะแต่เพลงแม่เปิ้ลเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขเอาเวลาคุณร้องเพลงแม่เปิ้ลนะคุณยิ้มไหมอ่ะปัญหาทำให้เราเติบโตอุ้ยเราร้องเพลงแม่เปิ้ลจนจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้เฮ้ยไม่ร้องเอาใหม่สักพักปัญหาทำให้เราเติบโตมันมีความสุขนะแล้วเนื้อเพลงดีนะแค่คำแรกเนี่ยปัญหาทำให้เราเติบโตนี่คือ good mindset นะสามารถสั่งจิตวิญญาณของเราเนี่ยปัญหาเนี่ยมันทำให้เราเติบโตเราเจอปัญหาเนี่ยมันมาถูกทางแล้วเราจะแข็งแกร่งขึ้นจากปัญหาคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ยังจำได้ไหมคะที่เปิ้ลไอรินก็เคยออกซิงเกิลมาใหม่กับเพลงที่ชื่อว่ามันนี่นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยโอ้โหก็ดังถล่มทลายค่ะมีโซเชียลหลายคนนำไปคัฟเวอร์นะคะและอย่างเพลงนี้ก็เช่นกันค่ะกลับเพลงที่มีชื่อว่าแพชชั่นนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจค่ะให้คนนั้นลุกขึ้นมาสู้ชีวิตด้วยค่ะ